เนดียวกับหลายจังหวัดนะครับที่จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุสารสัมพันธ์คนทุกวัยแสดงความรักความกตัญญูต่อผู้สูงอายุครับไปที่หอประชุมโรงเรียนเทศาบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ตําบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับทางเทศาบาลตําบลขามใหญ่ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศาบาลตำบลขามใหญ่และก็ภาคีเครือข่ายจัดงานสีสารวันวานผสานสัมพันธ์สร้างสุขในชุมชนเนื่องในเทศากาลสงกรานต์ครับ ภายในงานมีผู้ร่วมงานเป็นผู้สูงอายุครับแต่งกายด้วยชุดย้อนยุกแล้วก็ชุดลายดอกรูปในพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุจาก2ี่6หมู่บ้านกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหมอลำกลอนย้อนยุกการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุและกลุ่มจตรีเทศบาลตะบลขามใหญ่อย่างเป็นกันเองครับเนี่ยน่ารักมากนะครับเหมือนเป็นการออก,กําออกกำลังกายไปด้วยในตัวเลยนะนะฮะปลดปล่อย มีความสุขสนุกสนานกันนะครับไปที่จังหวัดสมุทรสงครามครับนายสิริศักดิ์สิริมังคลาท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรสงครามไปเป็นประธานเปิดโครงการวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี2567มีหวัวหน้าส่วนราชาการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมงานครับ ภายในงานมีการมอบช่อดอกไม้เนี่ยนะฮะแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโล่เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในให้กับสังคมคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นครอบครัวร่วมเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวประจำปี2567 มีการมอบกิจติบัติและพิธีเสวนาประเด็นพลังครอบครัวอบอุ่นเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐและเอกชน mm hmm. เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าครับแต่ว่าผู้ใหญ่ในวันนี้ผู้สูงอายุในวันนี้คือคนที่สร้างชาติตั้งแต่อดีตจนมาเร้เรามีวันนี้และอนาคตต่อไปนะครับ